การประชุมสุดยอดความร่วมมือผู้นำในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง6ประเทศนะครับเราจะไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาซึ่งวันนี้ยังคงมีการประชุมสนช.เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆและมีความเคลื่อนไหวการเตรียมนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยติดตามจากคุณเพ็ญพรพิพัฒน์โนทัยรายงานสดเข้ามาครับค่ะคุณพิภูคุณนรการคะนายวีรการเข้าให้ข้อมูลในนามส่วนตัวนะคะขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้จะมีพิธีส่งมอบข้อเสนอแนะของทั้งสปช.และสนช.ต่อคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะเวลา 13:00 นวันนี้นายเทียนฉายกิรนันท์ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติและนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายบวรศักดิ์อุวรรณโนประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะร่วมพิธีส่งมอบรายงานสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญของสปช.และสนช.พร้อมแถลงข่าวร่วมกันขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายวีรการมุสิกพงษ์แกนนำนปช.ได้เข้ามาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญในนามส่วนตัวต่อคณะกรรมการยกร่างทั้งนี้มีกลุ่มสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจเข้ายื่นหนังสือต่อนายบวรศักดิ์เสนอให้รัฐธรรมนูญแยกหมวดแรงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของแรงงานสิทธิในเรื่องการศึกษาสาธารณสุขสวัสดิการเสรีภาพและการรวมตัวชุมนุมซึ่งนายบวรศักดิ์กล่าวว่ารัฐธรรมนูญที่กำลังยกร่างจะมีเรื่องใหม่อีกหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนและหากต้องทำประชามติก็ขอให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยสำหรับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันนี้นะคะยังคงเดินหน้าพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เริ่มที่พิจารณาร่างพ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหารในวาระ2และ3ซึ่งสมาชิกสนช.ส่วนใหญ่แสดงความเป็นห่วงถึงวาระการดำรงตำแหน่งของสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีการกำหนดให้ชัดเจนรวมถึงการกำหนดผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการสภาและยังถามเกี่ยวกับการกำหนดให้พลเรือนเข้าไปเป็นกรรมการสภาทั้งที่เป็นสภาของทหารด้านนายนรณิศเศรษฐบุตรกรรมาธิการชี้แจงว่าการไม่กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภาการศึกษาเพราะต้องการให้มีความคล่องตัวซึ่งสุดท้ายที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหารเป็นกฎหมายค่ะแกนนำนปช.นะคะก็ได้บอกในที่ประชุมกรรมาธิการยกร่างค่ะว่าสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ต้องมีความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็สร้างความปรองดองค่ะขณะที่ประชุมสนช.นะคะก็มีร่างพ.ร.บ.ที่น่าสนใจก็คือร่างพ.ร.บ.การทวงถามหนี้ค่ะคุณพิภูคุณนรการคะขอบคุณคุณเป็นพร